ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์482777772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ LidoTech มาแล้วเปิดสายเลยครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับมาดู SMS กันฮะช่วยเลือกให้หน่อยครับระหว่าง Volkswagen GTI Mark 6นะครับ Mazda MX-5 NC1 Mini Cooper S ตัวR56 ครับตัวไหนน่าเล่นครับใช้งานประจำวันเอามีรถใช้งานประจำวันอยู่แล้ว Focus Mark 6ครับ MX5 NC ครับ Cooper S R56 ครับผมเลือกยาก ครับผมผมเคยขับ MX5 อ่ะลูกค้าเอามาซ่อมเกียร์ค่อนข้างที่จะห้องโดยสารมันเล็กแล้วก็ด้างมันเป็นโรสเตอร์จริงๆ3คันเนี้ยคันแรกคือตัว MX5 เป็น NA NC NC ครับไม่ใช่หมายถึงว่าเครื่องยนต์ NA ใช่ครับเครื่องยนต์มันเป็น NA ครับผมใช่ครับไม่มีระบบอากาศอยู่คันเดียวครับนะแต่ว่ามันก็อย่างที่เฮงโอบอกมันก็กระด้างกระด้างในแนวโรสเตอร์เกียร์เป็น5สปีดแล้วตัวเนี้ยแต่มันได้อารมณ์ตรงที่แบบว่าเปิดหลังคาได้ใช่ก็คือมีข้อดีเขาก็มีตัวเปิดหลังคาใช่Cooper Sว่าเอสนี่ก็ขับสนุกแฮทขับมันอยู่แล้วขับมันแน่นอนยิ่งได้เป็น JCW ด้วยแล้วก็โอ้โหนี่ขับสนุกเลยส่วนกอล์ฟ GTI Mark 6นี่ก็ไม่ธรรมดาก็ถือเป็นรถขับสนุกคันหนึ่งครับแล้วก็แต่ว่าดูธรรมดาสุดถ้าดูรูปเอารถมาจอดเรียงกันนะครับโฟกัสกอล์ฟนี่มันดูธรรมดามันดูเป็นรถบ้านๆเด็กวัยรุ่นจะไม่หวือหวาหน้าตาผู้ใหญ่จะเฮ้ยหน้าตามันบ้านๆใช่ครับมันก็มีพิษสงไม่ธรรมดาแล้วแต่ผู้ใหญ่ที่เห็นแล้วจะแบบเฮ้ยเป็น GTI เนี่ย GTI มันหัวเลือกยากมากเลย3คันนี้ถ้าต้องเลือกถ้าต้องเลือกล่ะครับไม่เอาเฟียส695ที่บูโต้ไปด้วยถ้าต้องเลือกขอเลือกคนละคันแล้วกันนะฮะพี่ผมเลือกขับ GTIเพราะชอบใจผมก็ยังส่วนตัวใจผมแต่ GTI ไม่เดิมนะต้องมีสเตจ1สเตจ2นิดนึงถ้าเดิมๆมันจะชอบ MF5 แต่ว่ามันกระด้างแต่ว่ามันก็ยังโอเคอ่ะเนี่ยจริงๆผมเลือกคือผมตัดมินิไปก่อนเลยเพราะผมไม่ชอบเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่ผมจะดูระหว่างถ้าบอดี้ได้เนี่ย MX5 เนี่ยมันเปิดหลังคามันดูดีมันโรสเตอร์ยังไงมันก็ยังดังได้อีก10ปีมันยังดูดีแต่ถ้าเอาขับมันเนี่ยมันต้อง GTI แล้วก็ขอเป็นสเตจ1สเตจ2ต้องบอกว่าเลือกยากมาก2คันนี้มีท่อกล่องกรองเข้าไปออกวิ่งระเบิดเลยเอาขับสนุกอ่ะเป็น GTI แต่เอาขับเท่เปิดประทุนได้แน่นอนมันสู้ไม่ได้มันเจอ MX5 เสร็จเลยพี่บอสเลือกอะไร GTI ใช่ไหมก๊อปเหมือนกันแต่คูเปอร์ S ก็ไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่ก็เป็นรถที่ขับสนุกมันเยอะเกินแต่ว่ามันดูวัยรุ่นไปนิดนึงคือถ้าวัยรุ่นหรือสุภาพสตรีฮะอาจจะชอบคูเปอร์มินิคูเปอร์คูเปอร์ S R56 เพราะมันก็ลงตัวครบไม่ต้องทำถ้าเป็นคูเปอร์ S มันอาจจะต้องเป็นตัวเปิดประทุนทีนี้เลือกยากโอ้โหถ้าเปิดประทุนมันราคามันโดดไงไม่หรอกพอกันเนี่ยราคามันไปอีกเยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นเปิดประทุนคูเปอร์ S ผมอาจจะไปเปิดประทุนคูเปอร์ S นะเพราะมันได้ทั้งเปอร์ฟอร์มานซ์ได้ทั้งบอดี้ได้หมดทุกอย่างขออนุญาตรับสายคุณสายชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมคือผมใช้รถโตโยต้าอัลติสนะครับอัลติสเครื่อง1,800นะครับใช้มา4ปีรถก็ประมาณ 140,000 โลครับครับพอดีผมเข้าศูนย์ถ่ายมาเครื่องปกติช่างเขาบอกว่ายางล้อคันเคลื่อนมันสุดนะครับครับเราประเมินราคามาประมาณ13,000เลยเหรอยางทั้งเครื่องอัลติสเนี่ยนะใช่ครับพี่ผมก็เลยลองสอบถามร้านข้างนอกครับเขาบอกว่า19,000เหมือนกันนะพี่ยางแท่นเครื่องเอาติด2ตัวครับมันถึงไม่ขนาดนี้4ตัว4ตัว4ตัวใช่ครับเป็นดูโอ VTI ถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นธรรมดามันก็ประมาณ8,000แต่ว่าเป็นดูโอมันจะ19,000ล้านข้างนอกนะพี่
เช็ค CL ก่อนไหมไม่มีถ้าราคานี้ผมเปลี่ยนศูนย์ดีกว่าดียังไงต่างกันนิดเดียวเปลี่ยนศูนย์ดีกว่าเพราะศูนย์รับประกันปีใช่เพราะว่ามันมีเรื่องของการรับประกันงานซ่อมต่อเนื่องผมเข้าละศูนย์ตลอดนะพี่ใช้มา4ปีผมเข้าละศูนย์ก็เปลี่ยนศูนย์ดีกว่าครับเพราะมันต่างกันนิดเดียวผมเสริมนิดนึงคือในศูนย์บริการเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีการลดเปอร์เซ็นต์แต่ลดน้อยแต่ถ้าข้างนอกเนี่ยได้ลดประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ 15% แล้วแต่นะครับครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนอกเนี่ยก็สินค้าเหมือนกันเบิกโตต้าได้แต่ว่าถ้าศูนย์บริการมีการรับประกันจากศูนย์บริการเองเลยแต่เปลี่ยนข้างนอกเนี่ยช่างจะเป็นคนรับประกันก็เลือกเอาครับคือนิดนึงครับไอ้ยางรถเครื่องเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนพี่สำคัญมากนะฟินการขับขี่ฟินนิ่งในการขับขี่แรงสั่นสะเทือนทุกอย่างอยู่ที่ยางรถเครื่องหมดถูกต้องครับนะครับแสนสี่หมื่นโลนี่ก็คืออายุมันมาใช่ไหมอายุตามปกติฮะอันนี้ถือว่าใช้ได้นานแล้วแสนสี่เนี่ยครับยางรถเครื่องนี่เรื่องปกติแล้วถ้าเป็นผมผมเปลี่ยนโซนต่างนิดเดียวถ้าพี่เข้าศูนย์มาตลอดแล้วอยู่แล้วก็เข้าศูนย์ต่อเนื่องไปเข้าศูนย์มาตลอดปีครับก็ลองเข้าศูนย์แล้วศูนย์ที่เราเข้าตลอดถามว่าเขามีส่วนลดอาจจะมีส่วนลดให้นะลองดูถามดูมีส่วนลดเรื่องอะไรไหม 10% อะไรก็ยังดีครับราคาก็จะลงไปใกล้กับซื้อข้างนอกแล้วครับครับนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมได้ครับ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 เขาพูดอย่างท่านเครื่องอีคูปอีคูปมาเลยหน้าจอสุดท้ายน่าใช้ไหมหรือคุณรอรุ่นใหม่อ้าวก็เมื่อกี้ให้ดูแสดงไม่ได้ดูให้ดูรุ่นใหม่มันหล่อสักขนาดนี้ถ้าบอกเขาว่าขนหล่อรุ่นใหม่แปลว่ามีตังค์ซื้อรุ่นใหม่งั้นก็ไม่เอารุ่นเก่าเอาทำไมงั้นก็รอสิครับนี่ไงช่วยเข้ามาให้มันตกรุ่นทำไมถามต่ออีกใช่ไหมพอทราบรุ่นย่อยที่เข้ามาไหมอีหรืออีใหม่ผมว่าไม่ต่างรุ่นเก่านะแล้วก็ประมาณน่าจะมาครบทุกไลน์เหมือนกันใช่แล้วก็ต้องมีตัวพิเศษตัว AMG ก็มีออปชั่นเพิ่มเติมเครื่องส่งเครื่องเสียงจะเป็นประกอบนอกอย่างเดียวตอนนี้แต่ว่าถ้าประกอบในก็ต้องรอนะครับต้องรอสักระยะหนึ่งถึงตอนนี้เป็น CPU อยู่ถ้าประกอบในราคาอาจจะต่ำลงกว่านี้แต่ถ้าถามแบบนี้ผมคงไม่เอา E ตัวสุดท้ายผมไปรอเอา E ชมใหม่ก็4 คูปมาแล้วฮะไปดูรูปร่างเป็นยังไงชอบไหม E มันก็จะสวยกว่าอย่างพี่เอ็กบอกอ่ะนะครับเดี๋ยวไปดูตัวจริงเราตัวจริงเลยก็เนี่ยในงานเขาบอกในงานมาแน่นอน29แล้วเนี่ยสิ้นเดือนนี้เองแป๊บเดียวเองไปดูตัวจริงแล้วก็ไปดูรายละเอียดรุ่นย่อยแล้วก็เรื่องของราคาครับผมว่าตัดสินใจง่ายเพราะมันหลอกคนละเรื่องอ่ะ E เก่าจะเชยทันทีเลยครับว่า E ล้ำๆแล้วนะเชย E ใหม่นี่เข้าไป E คูปเก่านี่จะดูโบราณไปเลยเชื่อผมบนหน้าจอบ้างนะครับ Lexus RX 300ครับปี05ติด NGV ได้เลยครับโอ้โหใจร้ายอ่ะก็ต้องถามก่อนว่า LPG ได้ไหมต้องถามก่อนว่าเครื่องอะไรตัว 3,000 หรือว่าตัวผมว่า NGV มันก็ไม่มีถังให้ติดแล้ว RX 300เนี่ย 3,000 ติด LPG นะครับเครื่อง 3,000 แล้วก็เป็น LPG อ่ะพอร้อนระเบิดเลยแต่ LPG ก็เสียดายรถมากเลยนะเสียรถหมดเครื่อง 3,000 มันกินน้ำมันไงตัวขับ4ไงเข้าใจแต่ว่าเพราะนั้นช่วงนี้รถรุ่นนี้เป็น Air Fast ด้วยแล้วก็แอร์ฟัตเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณโหลดน้ำหนักมากถุงลมหลังก็จะแตกอีกก็ได้แค่ถังโดนัทก็ได้แค่ถังโดนัทแล้วก็ LPG ครับ LPG NGV มาอันดับแรกชกแตกก่อนเลยคู่หลังอ่ะแล้วเสียรถด้วยโอ้โหถังเบิ่มเลยไว้ตรงไหนแพงแล้วก็โชกมันแพงแล้วก็มันไม่เสถียร NGV เนี่ยใช่ติดตั้งแล้วมันวิ่งไม่ออกสู้ LPG ไม่ได้ซึ่ง LPG รุ่นใหม่เนี่ยควบคุมด้วยกล่องคอนโทรลจ่ายแก๊สได้เสถียรขับสนุกเหมือนเดิมแล้วก็ประหยัดแต่ขอเป็นเอาแค่ถังโดนัทพอไม่ต้องไปติดถังใหญ่เกะกะนะครับเครื่องบล็อก JZ ตัวเทอร์โบยังน่าใช้ไหมครับน่าใช้เลยครับก็แน่นอนเครื่อง J เทอร์โบก็ยังทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ยังเป็นเครื่องที่มีราคากันอยู่ยังทุกคนก็ยังหากันอยู่มันเริ่มแพงแล้วนะก็ราคาก็ขึ้นมาพอสมควร 1J ธรรมดาหาธรรมดาหายากแล้วอ่ะครับใช่ห่วงเรื่องอะไรไม่มีอะไรมีหมดไม่ต้องกลัวอะไรเยอะแยะนะครับมีทั้งเบิกใหม่มีทั้งอะไรเก่า JZ Turbo ก็มันใช้เขาใช้คำว่า JZ ก็มันมีทั้ง1 JZ GTE 1 JZ GE GTE VVTI แล้วก็2 JZ ทั้ง VV แล้วก็ไม่ VV ฝาเขียวก็มีแล้วจะเอา 2,500 ก็ฝาเขียวเป็น VVTI ฝาฟ้าก็มีฝาฟ้าก็เป็นไม่มี VVTI
นะครับก็ง่ายๆก็2ตัวนี้จะเอา 2,500 หรือว่า 3,000 ผมยังอยู่อีกนานเครื่องนี้เพราะติดเกียร์ 2J แรงด้วย 2J ฝาฟ้าติดเกียร์ธรรมดามาเกียร์ธรรมดาแพงมากเฉพาะเกียร์อย่างเดียวแสนกว่าบาทบอกเลยเฉพาะเกียร์ลูกหนึ่งนะราคาเครื่องต่างกันใช่นะราคาเครื่องต่างกันอารมณ์มันเหมือน 1G กับ 7M สมัยก่อนราคาเครื่องเกียร์ตัวประมาณ 80,000 เครื่องเกียร์ออโต้เนี่ยประมาณ 7-80,000 แต่พอไปเกียร์ธรรมดาปุ๊บไปสลุแสนกว่าเลยเพราะเกียร์อย่างเดียวมันลูกมันขายกัน 7-80,000 แล้วใช่ครับเพราะนั้นต้องเป็น6เกียร์นะเอาเกียร์อะไรป่ะเปลี่ยนโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเป็นสุดท้ายครับไปพร้อมคุณแน่ๆ